ที่ได้จากเรื่องไอ้ well-being program เนี่ยมาแอพพลายมาประยุกต์เพื่อทำให้เกิดเขาเรียกอะไร new curve ใหม่โดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิดนะครับก็เลยอยากค่ะอาจารย์ครับก็เลยอยากขอแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยครับค่ะคุณค่ะอาจารย์จริงๆจิ๊กก็มองว่าในช่วงโควิดเนี่ยเป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนนะคะอาจารย์ครับค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มาเห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้ค่ะคนกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นด้วยสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินค้าแนวโน้มด้านนั้นอยู่แล้วค่ะยูนิเวอร์ก็มุ่งเน้นด้านสุขภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่ทำอย่างไรให้คนทั่วไปเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะสร้างภูมิต้านทานเนี่ยพวกกลุ่มมาร์กิพลัสร็อกสปอกกี้ไลเซนเชียลเนี่ยมันตรงประเด็นค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ทำยังไงให้คนได้ใช้สินค้าเราเยอะขึ้นเพราะว่าคนก็ตระหนักเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องมีคุณภาพสูงเหมือนกันค่ะคนจะเลือกเยอะขึ้นนะคะอาจารย์ค่ะครับค่ะแล้วทำไมคือประเด็นคืออะไรที่ทำให้คุณจิ๊กเองเนี่ยสามารถที่จะ motivate ทีเพราะดูเหมือนว่าในกลุ่ม อื่นๆเนี่ยไอ้มุมของโควิดเนี่ยมันดูเหมือนมีผลกระทบกับเขาเยอะเหมือนกันแต่ดูเหมือนทางจิ๊กเนี่ยไม่กระทบกับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่จริงถามว่าเราถามว่ากระทบไหมตอนแรกเราก็รู้สึกเป็นเหมือนกับคิดตามเขาเหมือนกันนะคะแต่ตามกระแสโลกค่ะที่ทุกคนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าด้วยอย่างที่คิดมาคิดทบทวนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คือในสถานการณ์แบบนี้กลับมานั่งคิดว่าแล้วเราช่วยอะไรเขาได้มากกว่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่คนตกงานเยอะขึ้นหรือไม่ก็เศรษฐกิจเขาคือทุกเขาเรียกทุกธุรกิจโดนกระทบประการเรากลับมาดูที่ว่าแล้วยูนิเวอร์เราเนี่ยเรามีอะไรเหรอที่จะช่วยเขาได้ค่ะเรามีอะไรที่จะช่วยเขาได้ก็แน่นอนยูนิเวอร์ก็บริษัทใหญ่ด้วยมันตรงกับแพชชั่นที่ Universe Life มีค่ะอาจารย์คือเขาเกิดมาเนี่ย Universe Life เกิดมาเพื่อเขาต้องการเปลี่ยนชีวิตผู้คนเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจุดนี้เป็นจุดแข็งของ Universe Life อยู่แล้วค่ะก็เอาจุดนี้ค่ะเป็นจุดในการที่เหมือนกับไปแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นนะคะอาจารย์ในช่วงที่สถานการณ์ที่แย่คนต้องการโอกาสค่ะคนต้องการที่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าเขามีงานด้านเดียวเนี่ยยังไงพอเกิดปิดมาเนี่ยเขาก็ผลกระทบแน่นอนจะทำอย่างไรให้เขาได้เตรียมตัวไว้ว่าถ้าเผื่อมีอะไรที่มันมากกว่าโควิดแล้วเขาจะมีอะไรได้ช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเขาได้บ้างซึ่งยูนิเวอร์ก็เป็นหนึ่งนั้นที่ได้ใช้โอกาสนี้ค่ะในการออกไปแบ่งปันค่ะอาจารย์ค่ะครับในจริงๆนะคะแล้วจิ๊กก็เหมือนกับไปแชร์ให้กับทุกๆคนฟังว่าเนี่ยแหละคืองานของเราแล้วโควิดมานี่คือโอกาสจังหวะที่ใช่แล้วสำหรับพวกเราค่ะครับค่ะอาจารย์การที่เราเป็นตัวอย่างของการเป็นคนออกกำลัง well-being อะไรพวกนี้มันช่วยด้วยไหมครับมันเห็นเป็นภาพลักษณ์ของเราใหม่ในการที่เราเป็นผู้นำเหมือนกับเป็นผู้นำของการมีสุขภาพที่ดีเลยหรือเปล่าครับก็ได้มิติทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ได้มิติของวิธีคิดด้วยนะคะอาจารย์ในเชิงของการเอา well-being มาใช้ในการพัฒนาทีมแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่องความมีวินัยนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่องเป้าหมายที่อาจารย์เคยเทรนในเรื่องของ sexy goal นั่นหมายความว่าเป้าหมายที่เรามองเห็นนี่คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราภาพของเราชัดไหมเราต้องการภาพแบบไหนที่โดยเฉพาะในธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องการภาพแบบไหนของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นในทีมก็จะคุยในทิศทางเช่นถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เราต้องการคืออะไรท้ายที่สุดแล้วเราก็มาลงแอคชั่นนะคะโดยการสร้างวินัยเล็กๆทุกวันเพื่อท้ายที่สุดในเป้าหมายที่เราต้องการคือได้เอา well-being มาใช้ในเชิงของการสร้างวินัยรายวันนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ของทีมเลยนะคะว่าวินัยเล็กๆที่สำคัญสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยค่ะมันถึงคำว่าวินัยของเราก็คือการที่ได้ออกไปเนี่ยค่ะแบ่งปันโอกาสในแต่ละวันของเขาเนี่ยนี่คืองานหลักของเราค่ะครับเพราะฉะนั้นพอทุกคนวินัยตรงนี้
มันก็สร้างเป็นหยดน้ำเล็กๆที่กลายเป็นหยดน้ำใหญ่ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับใช่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 แต่เราก็จะมี KPI นะคะในการชี้วัดวินัยค่ะว่าในแต่ละวันมันจะแก่นที่จริงๆในระบบเทรนนิ่งของเราเราก็จะส่งต่อในเชิงของเขาเรียกว่าวินัยใน7หัวข้อว่าเราต้องทำอะไรบ้างค่ะซึ่งทุกคนในทีมหรือในองค์กรนี่ก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอะไรเหมือนตารางฝึกซ้อมค่ะอาจารย์เหมือนตารางฝึกซ้อมว่าต้องอินเทอร์เวลยังไงต้องดริลยังไงจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะครับแล้วตรงนั้นมันทำให้แล้วคุณจิ๊กทำยังไงให้ในทีมเนี่ยมีวินัยร่วมไปด้วยฮะเราแชร์ยังไงหรือว่าเราพาเขาก้าวข้ามมิติอะไรเป็นพิเศษไหมครับเพราะอย่างบางทีมีความรู้สึกว่าช่วงโควิดเนี่ยบางทีจิตใจจะแผ่วแต่ดูเหมือนว่าทีมคุณจิ๊กเนี่ยจะยังมีวินัยที่คงเส้นคงวาเหมือนตอนนั้นผมเคยดูคลิปโชเก้ที่เขาวิ่งมาราธอนต่ำกว่า2ชั่วโมงก็จะพูดถึงว่าถ้าเรามีวินัยเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราอยู่เหนืออารมณ์ได้คือเราไม่อยากทำอะไรแต่พอมีวินัยแล้วมันจะเกิดความเข้มแข็งในชีวิตขึ้นมาจุดหนึ่งของที่เราพูดถึงวินัยนะคะเราคุยกันในคือเวลาที่ส่งต่อทีมเนี่ยเราก็จะบอกว่าทำอย่างไรให้วินัยเนี่ยเป็นนิสัยค่ะอาจารย์คือการที่เราสร้างวินัยตอนแรกเราอาจจะรู้สึกอัดมันติดขัดกับความรู้สึกของตัวเองแต่เราก็จะบอกว่าการสร้างวินัยเพื่อที่อย่างเชื่อมอย่างที่บอกค่ะว่าเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการคือเราโฟกัสไปที่เป้าหมายก่อนแล้ววินัยรายวันที่เราไปสู่เป้าหมายทำอย่างไรให้วินัยของการกระทำแต่ละวันเนี่ยจนสร้างนิสัยของเขาทีเนี้ยมันก็จะมีวิธีการนำพานะคะเช่นในการพูดคุยกับทีมทุกสัปดาห์นะคะเช่นมาเช็คเขาเรียกว่าเป็นวันที่เราคุยกันเป็นวันประกาศพันธสัญญาเหมือนกับว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเขาสร้างวินัยอะไรที่ดีคือจะให้ประเมินตัวเองอะค่ะอาจารย์เช่นทำอะไรได้ดีแล้วครั้งต่อไปเขาจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ได้อีกอะไรประมาณนี้ค่ะมันเหมือนกับการมีการโลอัพกับทีมในทุกๆสัปดาห์นะคะเป็นการพูดคุยกันมันเหมือนกับว่าเรามาแชร์ซึ่งกันและกันว่าใครทำอะไรได้ดีบ้างพอทำได้ดีเนี่ยเราก็จะให้คนที่เขาทำได้ดีเนี่ยมาแบ่งปันกับคนอื่นนะคะว่าเขาทำอะไรได้ดีแล้วเขารู้สึกไงถ้าจะทำได้ดีกว่านี้เนี่ยเขาจะเพิ่มอะไรได้อีกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกับการฝึกฝนในการพัฒนาผู้นำค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้แบบนี้อยู่นะคะจ้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันประกาศพันธสัญญาก็คือแต่ละอาทิตย์เขาก็จะบอกเหมือนกันว่าประกาศในทีมว่าเขาจะทำอะไรแล้วครบวันเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาประกาศไว้เขาทำอะไรได้ตรงตามที่เป้าหมายที่เขาประกาศไหมและอะไรที่เขาต้องเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้จากส่วนนี้เหมือนกันในการที่แต่ละสัปดาห์ที่ได้กับเขาอะค่ะครับเหมือนส่งกันบ้านวิ่งเลยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะแล้วก็มีโค้ชจิ๊กมาช่วยสะท้อนว่าอะไรที่เป็นอะไรบ้างควรจะพัฒนาปรับปรุงอะไรใช่ไหมครับครับและอย่างช่วงออนไลน์ต้องย้ายคนมาอยู่ออนไลน์มากขึ้นเนี่ยอันนี้มีแรงต้านหรือมีผลกระทบในช่วงโควิดไหมครับหรือยิ่งโควิดมันยิ่งทำให้เราดีขึ้นในการทรานสเฟอร์ตรงนี้มากขึ้นต้องบอกเลยค่ะว่าเพื่อนทีมจิกะเป็นทีมของไม่เก่งออนไลน์กันเลยเขาเรียกว่าเราจะไปทำงานแนวออฟไลน์ซะเยอะค่ะอาจารย์แต่ก็ต้องขอบคุณโควิดต้องขอบคุณโควิดค่ะที่ทำให้เราได้ชิฟต์โฟกัสนะคะจากเดิมทีที่เราเคยเจอกันกลับกลายเป็นว่าเราโดนล็อกดาวน์ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าเนี่ยค่ะออนไลน์จะทำให้เราได้ถูกพัฒนาท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เราก็เลยได้คุยกันในออนไลน์เอาเรียกว่า 80% เลยค่ะอาจารย์ก็ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยออนไลน์ก็เป็นอีกมิตินึงมันตอนนี้มันผสมผสานแล้วค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่โลกที่แยกระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ค่ะเป็นโลกเดียวกันเลยคือวันใดวันหนึ่งที่ในการที่ทำงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปออฟไลน์อย่างเดียวเราสามารถใช้ออนไลน์ในการทำงานได้ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเขาก็ชอบโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะคือเราเหมือนกับทำอย่างไรให้บรรยากาศยังอยู่ในความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอกันถึงแม้ว่าไม่ได้เจอโดยที่แบบสัมผัสไม่เขาเรียกว่าไฮเทคกับไฮทัชค่ะ
คืออาจจะไม่ได้สัมผัสแต่เทคโนโลยีก็ทำให้เราได้เห็นมากกันอยู่ค่ะต้องขอบคุณโควิดค่ะอาจารย์คือขอบคุณโควิดที่ทำให้เราได้ใช้เครื่องมือออนไลน์กันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะจากเดิมทีที่เราอาจจะมองเข้าน้อยค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเราได้ใช้เครื่องมือนี้มากขึ้นค่ะครับและอย่างไอตัวพวกสมาร์ทพาวพวกอะไรที่วัดเรื่องเวลบีอิ่งของคนเนี่ยมีจุดพบไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าสมาร์ทเฮาส์เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราต้องไปใช้ในคือต้องไปเจอกันนะคะออฟไลน์เพื่อได้ไปตรวจเขาเครื่องมือนี้มาใช้เยอะๆในช่วงสองสัปดาห์คือพอช่วงโควิดนะคะเราก็รู้ว่าเครื่องมือสมาร์ทเฮาส์เนี่ย อาจจะยากตอนแรกเราคิดนะคะเพราะคนจะเริ่มกังวลกับการที่ได้เจอผู้คนแต่พอเราได้ใช้เครื่องมือจริงๆอ่ะกลับกลายเป็นว่าเป็นความต้องการของคนนะคะเพราะว่าคนอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างกับกลายเป็นเราได้ใช้เครื่องมือสมาร์ทเฮาส์นี่แหละค่ะในช่วงโควิดเยอะขึ้นค่ะอาจารย์เป็นเรื่องที่เรานัดหมายหรือว่าชวนเขาตรวจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดีมากกว่าตอนที่ไม่มีโควิดค่ะอาจารย์เป็นตัวเครื่องมือที่ดีมากๆนะคะในการคอนเนคคนค่ะครับแสดงว่าช่วงนี้คนห่วงสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็เรามีเครื่องมือไปเช็คอัพให้เขาว่าดูว่าเขาภูมิต้านทานขนาดไหนดีขนาดไหนใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะครับแล้วอย่างคุณจิ๊กเราแล้วเรา motivate ทีมในช่วงนี้ยังไงครับหรือว่าวินัยกับเป้าหมายคือจุดหลักใหญ่แล้วมันมีอย่างอื่นไหมครับเทคนิคในการที่จะช่วย motivate หรือเป็นช่วงสะท้อนที่อยู่ในช่วงแต่ละอาทิตย์ที่เจอกันในเชิง motivate เนี่ยในส่วนตัวจิ๊กมองว่าด้วยสิ่งที่ Universe Life เนี่ยค่ะเพิ่งเปิดตัวในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีแล้วเราจะพูดถึงเรื่องแพชชั่นมันเหมือนกับเจตจำนงของ Universe ที่ก่อตั้งมาใหม่ด้วยชื่อใหม่เนี่ยค่ะมันเชื่อมโยงมากๆนะคะมันตรงประเด็นตรงที่ว่าเฮ้ยนี่แหละคือโอกาสของ Universe Life ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือคนนะคะเวลาที่เราคุยเราก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะวันนี้เราออกไปสร้างความดีหรือได้ออกไปแบ่งปันให้กับใครแล้วหรือยังพอเรา motivate แบบนี้มันให้ความหมายนะคะอาจารย์มันคือความหมายของการได้ไปช่วยเหลือคนอื่นค่ะการได้ช่วยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เราต้องซัพพอร์ตเลยค่ะต้องเข้าไปช่วยเหลือค่ะเพราะงานนี้เป็นงานที่เป็นงานบุญนะคะนี่เผอิญพุทธศาสนาก็มองว่าเป็นงานบุญค่ะเป็นงานได้ช่วยเหลือคนค่ะเชื่อมโยงกับแพทย์ของ Universe Life นะคะอาจารย์ค่ะก็เหมือนท่านหลอดที่เริ่มสร้างอยู่ดิลิเวอร์เลยก็เป็นสารกายคล้ายๆกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วในแง่ของแต่ผมมองว่าเหมือนดูเหมือนว่าตอนนี้คุณจิ๊กมีพลังมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาสั่นคลอนเราไม่ได้เนี่ยอันนี้เหมือนกับความมุ่งมั่นตอนที่คุณจิ๊กมีช่วงที่เราเข้า10กิโล21กิโลตรงนั้นไหมครับมันเสริมสร้างให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไหมครับไม่เคยคือว่าไม่เคยแม้แต่นิดเดียวที่รู้สึกดรอปนะคะก็คือมันมีทิศทางค่ะอาจารย์เราก็รู้สึกว่าในสิ่งที่เราทำอ่ะจิ๊กตั้งเป้าอยู่แล้วค่ะว่าจิ๊กอยากตอบแทนบุญคุณจิ๊กอยากครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเราถึงจุดในการที่ได้รับโอกาสกับยูนิเวอร์มามากพอแล้วเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณซึ่งการตอบแทนบุญคุณที่เรารู้สึกว่ามันจะมากที่สุดนั่นหมายความว่าตัวชีวะของเราคือการที่เราได้อัพตำแหน่งสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นสิ่งที่ยังยึดถืออยู่เสมอก็คือว่าทุกๆเดือนเกิดของท่านหลอดนะคะก็คือเดือนกันยายนเราก็จะมีทิศทางตรงกันกับทีมนะคะว่ากันยายนเราจะหาของขวัญอะไรให้กับท่านหลอดก็คือหนึ่งสิ่งนั้นก็คือการที่เราทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นความหมายคือเราก็จะต้องปรับตำแหน่งค่ะการปรับตำแหน่งจะปรับตำแหน่งได้โดยการที่เราต้องไปช่วยคนให้มากขึ้นนะคะอาจารย์ค่ะสิ่งที่ยึดถือมากกว่าค่ะสิ่งที่ยึดถือก็คืออยากตอบแทนค่ะครับเยี่ยมเลยฮะแล้วถ้าเกิดกลุ่มอื่นที่ตอนนี้เหมือนกับพลังจะหมดเนี่ยคุณจิ๊กอยากแนะนำอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมครับเพื่อจะทำให้กลุ่มอื่นจริงๆก็คุยกับทีมอื่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้ยินก็แบบประมาณว่าเราก็เหมือน
เฮ้ยมันต้องเขาเรียกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันต้องคือคอนเซ็ปต์อะคิดว่าทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นมามันดีเสมอแล้วหาจุดดีว่าเฮ้ยทุกที่เหตุการณ์แบบเนี้ยมันดีสำหรับพวกเราด้วยนะเนี่ยค่ะสำหรับยูนิเวอร์ส่วนมากก็จะเชียร์คือให้กำลังใจอะค่ะว่าเฮ้ยมันคือตรงประเด็นของพวกเราแล้วล่ะนี่คือหน้าที่ของเราแล้วก็มีเหมือนกันนะคะที่คนก็เหมือนกับสโลว์ลงรู้สึกแบบเหมือนกับไปโฟกัสกับเหตุการณ์มากแล้วก็คือก็เหมือนกับได้แค่ให้กำลังใจค่ะได้แค่กำลังใจเพราะว่าทีมอื่นบางทีเราก็มันมีความเซนซิทีฟนะคะอาจารย์เช่นเราอาจจะไม่ใช่โค้ชเขาโดยตรงเนี่ยค่ะเราก็แค่แบบเชียร์ให้กำลังใจอย่างเดียวค่ะครับค่ะเพราะผมเห็นอย่างที่คุณจิ๊กส่งรูปมาเกี่ยวกับการไปวิ่งหรือว่ามุมต่างๆเนี่ยดูเหมือนหน้าตาผ่องแผ้วแล้วก็ดูแจ่มใสมากเลยฮะจริงค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เป็นส่วนสะท้อนที่ผมได้รับนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายหรือเท็กซิโกที่มีแรงบันดาลใจที่มันอลายกับยูนิลิเวอร์เลยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งเดียวกับท่านรอนแล้วก็ใช่วันนี้ตรงนี้มันสร้างความมุ่งมั่นที่เราจะช่วยสังคมให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การมีวินัยที่ทำสิ่งที่เล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่ทุกวันนะครับแล้วก็มีรีวิวการมีการส่งกันบ้านการมีการสะท้อนการพัฒนาการเรียนรู้ทำให้ทั้งทีมเติบโตขึ้นมาด้วยกันถูกไหมครับฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งหัวหน้าทีมหรือว่าพี่ใหญ่เนี่ยมีความนิ่งกับสถานการณ์ตรงนี้เหมือนกับที่เรามีความนิ่งกับแนวทางของการที่เราจะพัฒนาตัวเองในช่วง well-being หรือช่วงวิ่งเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมุมเล็กๆคล้ายๆกันนะครับที่จะทำให้กระบวนการในการที่เราไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคที่ขวางหน้าแล้วก็เราสามารถก้าวข้ามมันไปได้ฮะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ได้ใช้หลักการนะคะแม้กระทั่งการวิ่งก็เหมือนเราได้คิดเยอะขึ้นนะคะเราก็ใช้กระบวนการความคิดในช่วงวิ่งนะคะอาจารย์ก็ได้มุมแบบมันก็สงบในใจนะคะมันก็รู้สึกว่ารักการวิ่งเพราะว่าเรารู้ว่ามันได้มุมคิดบางอย่างในตอนวิ่งนะคะค่ะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงมีโอกาสช่วยเหลือในแง่ของพรรคพวกแล้วก็ทีมมากขึ้นในการที่จะยกระดับพวกเราให้ไปถึงดวงดาวในความฝันได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะขออนุญาตแชร์เรื่องราวเล็กๆนี้ให้กับทางท่านอื่นฟังด้วยได้ใช่ไหมครับโอ้ยินดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นประโยชน์นะคะดีก็ยินดีค่ะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรตินะคะค่ะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขับรถดีๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ